ครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับมีคนสงสัยนะครับว่าภาพใน IG ที่คุณโพสลงนะครับต้องการสื่อถึงอะไรหรือเปล่าครับสื่อถึงอะไรสื่อถึงอะไรคะก็จริงๆก็ไม่มีอะไรค่ะเอ๊ะแต่ว่าสเตตัสเขียนว่า My Love เนี่ยคุณนินส่งให้คนรักหรือเปล่าคะส่งให้คนรักครับใช่มั้ยครับก็ทำนองนั้นมั้งคะบอกได้มั้ยครับว่าเป็นใครครับใช่ครับใช่ค่ะบอกได้ครับขอไม่บอกแล้วกันนะคะคุณลิงครับมีข่าวแว่วๆมาว่าเป็นไฮโซจริงๆหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นไฮโซหรือเปล่าเอาเป็นว่าเป็นคนที่รินรู้สึกว่าใช่ที่สุดในตอนนี้ค่ะแล้วบอกใบให้หน่อยได้มั้ยครับตรวจสอบย่อก็ได้ค่ะคุณลิงค่ะบอกได้มั้ยครับใบก็ได้ค่ะเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะเป็นไฮโซแล้วก็เขาก็เคยเป็นในแบบมาก่อนด้วยค่ะเป็นในแบบที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของรอรอค่ะรอ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 คืออะไรอ่ะโรงเรียนเหรอครับโรงเรียนไม่ใช่หรือว่าโรงแรมคะคุณลินรอรอรอลินเหรอครับใช่ป่ะถือว่าเป็นอักษรแต่ว่าตรงนั้นนะครับอะไรนะคะพี่ซีอักษรย่อโหยเดี๋ยวนี้พี่ๆนักข่าวเก่งจะตายถ้าเกิดบอกอักษรย่อเดี๋ยวแป๊บเดียวก็สืบรู้แล้วอ่ะบอกมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็บอกชื่อจริงๆเลยดีกว่านะคะคุณนรินทร์ค่ะนรินทร์ค่ะก็ได้ค่ะอักษรย่อเป็นตัวรอเรือค่ะเฮ้ยนางดาราหน้าโบท็อกมันให้ข่าวนี้ได้ไงอ่ะอย่างนี้ทุกคนก็เพ่งเล็งไปที่ลบดิมันจะแย่งลบไปจากฉันให้ได้โอ๊ยนางหน้าแช่แข็งนี่มันร้ายจังเลยอ่ะมันกะจะใช้สื่อรวบตึงคุณลบใช่มั้ยเนี่ยข่าวนี้ค่ะเขาบอกว่าแซ่บมากฮอตร้อนฉ่าในกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์คอยู่ตอนนี้เลยล่ะค่ะแซ่บขนาดไหนหนีไม่พ้นคนนี้เลยค่ะซุปเปอร์สตาร์สาวของเรานะคะคุณระรินค่ะหลังจากที่เจ้าตัวปล่อยภาพ I love you ถึงหนุ่มคนนึงนะคะแล้วก็บอกว่าชื่อรอเรือลง IG งานนั้นนี่เขาบอกว่าฮือฮาแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดฮือฮายิ่งกว่าค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ภาพนิ่งนะคะมันมาเป็นคลิปเลยค่ะว่าละเชียววันนั้นคุณน้องเพิ่งเห็นไปเป็นคลิปที่ยายระรินเนี่ยแหละควงหนุ่มคนหนึ่งขึ้นคอนโดแถมยังออกมายอมรับหน้าตาเฉยนะว่าเป็นตัวเองไอ้หนุ่มรอเรือคนนี้ที่พักคือคอนโดเนี่ยเป็นใครกันแน่คุณพี่มาช่วยกันตัดช้อยของนางนางมีช้อยเยอะมาก คนแรกตัดไปเลยฮะคิดเก่าเอ็ดดี้ตัดทิ้งไปเพราะว่าเป็นผีน่ารักนางไม่ดีมาไม่น่าจะใช่คุณพี่ตอนนี้ก็เหลือแค่ไฮโซนักแสดงแล้วก็นักร้องคุณพี่ว่าเป็นใครกันล่ะโอ้ยใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้กระแสแรงมากๆนะคะที่เขาคาดเดากันไว้เพราะว่าหนุ่มรอเรือคนนี้เขาคาดว่าน่าจะเป็นเซเลบไฮโซชื่อดังบ้านเราและสองในนั้นที่กำลังเข้าข่ายอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นคุณสงครามแล้วก็คุณสึกรบซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรมเลอวิมานอันแสนจะไฮโซรวยๆกันทั้งนั้นแต่ประเด็นละวินไปทำบุญด้วยอะไรประเด็นไม่อยู่ที่รวยอย่างเดียวนะคะประเด็นมันอยู่ที่ว่าทั้งคู่เนี่ยเขามีเมียแล้วค่ะผมว่าคนในคลิปเนี่ยต้องใช่เขาแน่ๆครับต่างคนต่างแพ้ได้เพียงแต่รอยแพ้